ออฟฟิศเมดปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทเซ็นทรัลรีเทลนะครับฉะนั้นใครที่เป็นแฟรนไชส์ของ Office Mate Plus เนี่ยคุณมีโอกาสได้สินค้ามากกว่า 100,000 SKU นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแต่มันก็มีร้านขายสินค้าประเภทนี้อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ใช่หรอมีแน่นอนทุกจังหวัดแต่จะมีร้านไหนที่มีสินค้าถึง 100,000 SKU บ้างผมว่าไม่มีทางผมจะเลือกรูปแบบของ Compact Size ขึ้น1คูหามาคำนวณแจ้งในกระดาษกันโมเดลรายได้เราจะกำหนดอยู่3ซีนาริโอด้วยกันก็คือซีนาริโอแรกรายได้อยู่ที่ 400,000 บาทแบบที่2อยู่ที่ 600,000 แล้วก็แบบที่3อยู่ที่ 800,000 บาทกันถ้ายอดขายได้ได้1ล้านบาทเนี่ยยังไงผมว่าคืนทุนดีแน่นอนแต่เราจะมองให้เห็นเป็นแบบ Worst Case Scenario หน่อยๆว่าถ้าขายได้แค่ 400,000 เนี่ยก็วันละหมื่นนิดๆเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาอาจมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเจ๊งในกระดาษรายการที่จะสอนให้ทุกคนเจ๊งในกระดาษจะได้ไม่ไปเจ๊งในชีวิตจริงนะครับเหมือนเดิมความตั้งใจของเราก็คือทุกคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ในการทำธุรกิจก่อนที่เราจะเอาเงินเก็บของเราทั้งชีวิตเนี่ยมาลงทุนกับธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องมีความรู้ก็คือความเข้าใจในธุรกิจและการที่เราจะลองมาคำนวณว่าถ้าเราลงทุนในธุรกิจนี้เราน่าจะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่รายได้อยู่ที่เท่าไหร่และจะคุ้มกับเงินลงทุนหรือเปล่าแต่ก่อนเหมือนกันกับทุก EP ว่าข้อมูลและสมมติฐานทั้งหมดที่ผมจะพูดมานี้เกิดจากการเก็บข้อมูลและการตั้งสมมติฐานของผมเองด้วยกันทั้งสิ้นเรียกได้ง่ายว่ามโนแล้วกันฉะนั้นอาจจะมีตัวเลขที่ไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ถ้าใครมีความรู้เรื่องตรงนี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้คนที่ดูคลิปนี้อยู่เขาจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วเขาจะได้เอาไปพิจารณาดูด้วยฉะนั้นข้อมูลตัวเลขที่เราจะพูดมาในที่นี้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างวิธีคิดแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเลขเราแม่นกว่าเราหยอดตัวเลขของเราลงไปที่ผ่านมาเราทำธุรกิจแฟรนไชส์มาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวฟู้ดเองหรือว่านอนฟู้ดณวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผมจะเลือกเข้ามาเจ๊งในกระดาษแต่ครั้งนี้ความน่าสนใจอยู่ที่มันไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแบบ B2C คือ Business to Consumer หรือ Business to Customer แต่ว่าธุรกิจที่ผมจะเลือกในวันนี้เป็นแฟรนไชส์ที่เรียกว่าเป็น B2B คือ Business to Business ฐานลูกค้าหลักของเขาไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปแต่ฐานลูกค้าหลักของเขาเป็นคนทำธุรกิจด้วยกันนั่นก็คือแฟรนไชส์ที่ชื่อว่า Office Mate Plus ผมว่าหลายคนคงรู้จักแบรนด์ Office Mate อยู่แล้วถูกไหมครับก็คือร้านที่ขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั้งหลายซึ่งปัจจุบัน Office Mate เองเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานเท่านั้นเขาก็จะมีอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำหรับร้านอาหารมีแกดเจ็ตมีอุปกรณ์ IT จริงๆก็เรียกได้ว่ามีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบในแบบที่คนทั่วไปต้องการแล้วก็ธุรกิจต้องการปัจจุบันที่ผมไปหาข้อมูล Office Mate มีอยู่ประมาณสัก70สาขาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลณวันนี้เขาเห็นโอกาสการขยายธุรกิจแล้วเขาก็เห็นข้อจำกัดของตัวเขาเองว่าใครถ้าต้องทำธุรกิจ B2B เนี่ยแล้วต้องอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยใครที่จะสามารถทำธุรกิจนี้ได้ดีไม่มีทางดีกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยกันเองแน่นอนถูกไหมครับเขาก็เลยเปิดในรูปแบบแฟรนไชส์เพราะเขามีระบบการจัดการที่ดีเพียงแต่ว่าเขาต้องการพาร์ทเนอร์ที่นำพาตัวธุรกิจออฟฟิศเมดเนี่ยไปนำเสนอกับธุรกิจในทำเลนั้นๆด้วยกันเองเขาเลยเปิดเป็นแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าออฟฟิศเมด plus ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันออฟฟิศเมด plus มีอยู่ประมาณ55สาขานี่คือข้อมูลที่ผมหาขึ้นมาเองปัจจุบันอาจจะทยอยมีมากกว่านั้นแล้วนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตามหัวเมืองใหญ่เพราะว่าเขาไม่ขายแฟรนไชส์ในกรุงเทพนะครับที่เขาทำแบบนั้นไม่ใช่อะไรเพราะว่าทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันขยายไปเยอะแล้วถ้าเขายังปล่อยแฟรนไชส์เปิดอีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะแย่งฐานลูกค้าด้วยกันเองแต่โอกาสในต่างจังหวัดยังมีอีกเยอะฉะนั้นถ้าคุณลองเช็คดูว่าจังหวัดไหนยังไม่มีแบรนด์ Office Mate Plus อยู่นี่ก็คือโอกาส Office Mate ปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัท Central Retail นะครับฉะนั้นใครที่เป็นแฟรนไชส์ของ Office Mate Plus เนี่ยคุณมีโอกาสได้สินค้ามากกว่า 100,000 SKU นะครับทีนี้เรามาพูดถึงกลุ่มลูกค้าของ Office Mate Plus กันว่าเป็นใครเนื่องจากเขาเป็นแฟรนไชส์แบบ B2B เนี่ยลูกค้ากว่า 80% เขาเป็นแบบ B2B อ้าวแล้ว 20% มาจากไหนก็คือคนที่เดินมาซื้อของที่หน้าร้าน
แหละเวลาเราเดินเข้าไปออฟฟิศเมทแล้วเราซื้อพวกปากกาปรินเตอร์เก้าอี้พวกนี้เขาคือลูกค้าแบบ B2C แต่ว่าฐานลูกค้าหลักเขาคือ B2B ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศสำนักงานโฮเลกาคือโฮเทลรีสอร์ทคาเฟ่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้นี่คือกลุ่มลูกค้าหลักเขาเลยฉะนั้นคนที่จะเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ของ Office Mate Plus เนี่ยจะต้องเรียกได้ว่าชอบขายธุรกิจแบบ B2B หรือเราอาจจะมีคอนเนคชั่นธุรกิจแบบ B2B เยอะผมว่าอันนี้คือจะได้ประโยชน์นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมา2022แบรนด์ Office Mate Plus เขาได้รางวัล Franchise of the Year แล้วก็ได้รางวัล Best Innovation Franchise ด้วยจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่าจะทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าโครงสร้างโมเดลธุรกิจของเขามีความน่าสนใจสำหรับคนที่จะซื้อแฟรนไชส์ C ไปนะครับทีนี้เรามาดูโมเดลแฟรนไชส์ของ Office Mate Plus กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจากที่ผมดูเนี่ยมี2รูปแบบคือรูปแบบแรกเรียกว่า Compact Size แล้วก็ Standard Size ตัว Compact Size เขาบอกว่าใช้พื้นที่ประมาณสัก 40-60 ตารางเมตรก็คือประมาณ1คูหาหน้ากว้างอาจจะ 4x10 หรือ 4.5x15 ก็จะอยู่ประมาณสัก60ตารางเมตรเงินลงทุนอยู่ประมาณสัก2,900,000 บาทไปจนถึง3,900,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่แล้วก็ตัวสินค้าที่จะไปลงโดยแบ่งเป็นเงินลงทุนตกแต่งก่อสร้างประมาณ1,300,000 บาทมีค่าแฟรนไชส์ฟรีอยู่ที่ 600,000 บาทมีค่าประกันอยู่ที่ 100,000 บาทแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของค่าสต็อกละฉะนั้นเงินเริ่มต้นประมาณสัก 2,900,000 บาทนี่คือพร้อมการขายนะครับรวมสต็อกไปเรียบร้อยทีนี้มาถึงรูปแบบของ Standard Size Standard Size ใช้พื้นที่ตั้งแต่80ถึง120ตารางเมตรใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ 4,600,000 ถึง 5,900,000 บาทโดยแบ่งเป็นเงินตกแต่งอยู่ประมาณสัก 2,300,000 แฟรนไชส์ฟรีเท่าเดิม 600,000 ประกันอยู่ที่ 100,000 ที่เหลือก็จะเป็นค่าสินค้าสต็อกในครั้งแรกกำเงินลงไปอยู่ประมาณสัก3,000,000 บาทถึง5,000,000 บาทเนี่ยคุณสามารถเปิด Office Mate Plus ได้เลยช่องทางการขายของ Office Mate Plus เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่4ช่องทางด้วยกันอย่างแรกคือ Direct Sales Direct Sales ก็คือการที่เจ้าของอย่างเราอ่ะเดินออกไปปิดการขายกับกลุ่มเพื่อนเรากับกลุ่มธุรกิจต่างๆอย่างที่2คือขายผ่านหน้าร้านอันนี้คือลูกค้าเดินเข้ามาอย่างที่3คือขายผ่าน LINE หรือโทรศัพท์เขาให้สิทธิ์เราในการจะสร้าง LINE ของเราเอง LINE OA ของเราเองก็ได้แล้วก็เก็บลูกค้าเข้ามาในระบบของเราแล้วก็สุดท้ายคือเป็นแบบ Dropshipping คือการที่ลูกค้าสั่งผ่านแพลตฟอร์มในออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น LINE OA หรือ LINE ส่วนตัวของเราที่เราทำไว้เนี่ยแต่เราดันไม่มีสต็อกสินค้าให้ลูกค้าไม่เป็นไรเราก็ทำการออเดอร์ไปที่ส่วนกลางระบบก็จะทำการ Dropshipping ก็คือการส่งสินค้าจากสต็อกกลางหรือส่วนกลางเนี่ยส่งตรงไปถึงลูกค้าเลยก็กลายเป็นว่าเราก็ทำหน้าที่เหมือนแค่คนกลางเท่านั้นซึ่งขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่499 บาทเท่านั้นจะส่งฟรีให้ทั้งหมดเลยจริงๆลูกค้าหลายๆคนเขารู้อยู่แล้วธุรกิจ B2B ว่าเขาจะต้องซื้ออะไรในแต่ละเดือนถ้าปรินเตอร์เขาต้องซื้ออะไรเขาต้องซื้อหมึกเขาต้องซื้อปากกาเขาต้องซื้อสินค้าเบ็ดตะเล็ดต่างๆของพวกนี้เขาก็แค่ซื้อผ่าน Office Mate Plus ในออนไลน์ก็สามารถไปส่งที่ร้านเขาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเดินมาหาเรานั่นหมายถึงว่าธุรกิจของเราอ่ะเราจะได้ Recurring Income ตลอดหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราเติมลูกค้าใหม่เข้ามายอดขายต่อเดือนเราจะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะว่าลูกค้าเก่าก็ยังซื้อเราอยู่แต่เราก็เติมลูกค้าใหม่เข้ามาในระบบเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือธุรกิจแบบ Office Mate Plus เนี่ย B2B เนี่ย Ticket Size มันจะค่อนข้างใหญ่คือเราซื้อเก้าอี้ตัวนึงก็คือ 5,000 บาทแล้วเราซื้อปรินเตอร์ทีนึงก็คือตัวละ 7,000 บาทฉะนั้นถ้าเราได้ลูกค้าคนเดียวแล้วเขาซื้อของเหล่านี้กับเราเนี่ยมันจะทำให้ Ticket Size เราได้เยอะแต่ว่าแน่นอนว่าสินค้าพวกนี้มันก็จะไม่ใช่สินค้าที่ขายออกได้บ่อยมันต้องเป็นสินค้าที่ต้องมีการไปเชียร์ขายระดับนึงในขณะที่ถ้าเป็นสินค้าประเภทปากกายางลบกระดาษมันเป็นสินค้าราคาถูกติดแก้ไซต่ำสินค้าพวกนี้จะออกได้ไวออกได้บ่อยแต่ว่าตัวมาร์จิ้นเองก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนักฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าเราต้องมีสินค้าที่ติดแก้ไซใหญ่แล้วก็มีสินค้าที่ติดแก้ไซเล็กขนาดไปคู่กันซึ่งพออย่างเงี้ยพอเราไม่สามารถประเมินยอดขายจากการไปนั่งนับคนได้เนี่ยเราก็เลยต้องไปสอบถามจากแฟรนไชส์ซีที่ผ่านมาว่าเอ๊ยยอดขายโดยเฉลี่ยไปอยู่ประมาณเท่าไหร่จากที่ผมไปสอบถามมาเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรแต่ขั้นต่ำส่วนใหญ่ที่สังเกตมาจะอยู่ประมาณ 500,000 บาทไปจนถึง1ล้านกลางๆก็คือขึ้นอยู่กับ performance ของแต่ละร้านฉะนั้นยอดขายที่ผมจะเอามาคำนวณเจ๊งในกระดาษก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 500,000 ถึง1ล้านบาทนะครับแล้วเดี๋ยวจะคำนวณให้เห็นเลยว่าถ้าได้รายได้อยู่ประมาณสัก 4-500,000 เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมและถ้าเราได้รายได้เป็นเกือบ1ล้านบาทเนี่ยเราจะคืนทุนในระยะเวลาเท่าไหร่
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปคำนวณเจ๊งในกระดาษกันเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าข้อดีหรือข้อจำกัดของแบรนด์ Office Mate Plus ในมุมของผมมาเป็นยังไงผมว่าข้อดีอย่างนึงก็คือของ Office Mate Plus ข้อแรกก็คือสินค้าไม่ใช่แฟชั่นปัจจุบันสินค้าแฟชั่นถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันก็คอยจับกระแสลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นหมายถึงว่าคู่แข่งที่จะเข้ามาในตลาดมันก็เยอะเป็นเงาตามตัวนะครับแต่ว่าธุรกิจ Office Mate Plus เนี่ยเขาเป็นแบบ B2B แล้วก็ธุรกิจเขาไลฟ์ไซเคิลยาวเป็นสินค้าที่ต้องมีการซื้อซ้ำตลอดฉะนั้นถ้าเรารักษาลูกค้าเก่าคนหนึ่งไว้ได้เนี่ยลูกค้าเก่าคนนั้นก็จะเพิ่มรายได้กับเราไปเรื่อยๆเขาเรียกว่า customer lifetime value มูลค่าที่ลูกค้าคนหนึ่งจะใช้จ่ายกับเราตลอดอายุของเขาฉะนั้นนี่คือข้อดีอย่างแรกคือเป็นสินค้าที่ไม่ใช่แฟชั่นแล้วก็มีการซื้อซ้ำข้อที่สองคือพอเป็นการซื้อซ้ำเนี่ยนั่นหมายถึงลูกค้าเป็นลูกค้าประจำเราไม่จำเป็นจะต้องหาลูกค้าจำนวนเยอะมากๆแต่เราแค่ต้องหาลูกค้าที่ใช่เท่านั้นฉะนั้นก่อนที่แฟรนไชส์ซีจะออกไปทำการตลาดเราต้องเรียกว่าเราต้องทำการล็อกเป้าก่อนหรือเรียกว่า targeting ถ้าเรามีโอกาสแนะนำลูกค้าแค่วันละ3รายเราต้องทำการล็อกเป้าให้ได้ว่าลูกค้า3รายนั้นต้องเป็นลูกค้าที่ใช่ต้องเป็นลูกค้าที่เป็น corporate ต้องเป็นลูกค้าที่มี CLV สูงเมื่อไหร่ที่เราทำได้เราล็อกเป้าได้โอกาสที่เราจะเพิ่ม ticket size และยอดขายต่อเดือนก็จะมีโอกาสที่เยอะขึ้นข้อดีข้อต่อมาคือคู่แข่งในตลาดยังมีไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือธุรกิจแบบ Office Mate Plus เป็นธุรกิจ B2B ซึ่งเป็นแฟรนไชส์แรกและเป็นแฟรนไชส์เดียวในตลาดตอนนี้ฉะนั้นถ้าเราซื้อแฟรนไชส์นี้จะไม่มีแฟรนไชส์คู่แข่งแน่นอนณปัจจุบันหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแต่มันก็มีร้านขายสินค้าประเภทนี้อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ใช่หรอมีแน่นอนทุกจังหวัดแต่จะมีร้านไหนที่มีสินค้าถึงแสน SKU อยู่บ้างจะมีร้านไหนที่มีระบบ Delivery ส่งฟรีแค่ซื้อของครบ500บาทบ้างจะมีร้านไหนที่มีระบบสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านมือถือได้บ้างผมว่าไม่มีทางแล้วก็ผมว่าจุดเด่นที่สุดของธุรกิจ Office Mate Plus คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้จำกัดการขายเฉพาะหน้าร้านเท่านั้นแต่เป็นรูปแบบของ Omnichannel คือเราจะขายผ่าน Direct Sale ก็ได้เราจะขายผ่านรูปแบบของ LINE โทรศัพท์ก็ได้เราจะขายผ่านออนไลน์แล้วเป็นรูปแบบของ Dropship ก็ได้สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ผมดันมีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศเลยเพื่อนที่ภูเก็ตของผมเพื่อนที่ขอนแก่นของผมก็สามารถมาซื้อ Office Mate Plus จาก Account ของผมได้นั่นเหมือนผมเป็นตัวแทนขายตรงอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนั่นหมายถึงว่าต่อให้ผมซื้อแฟรนไชส์แค่จังหวัดเดียวแต่ผมซื้อสิทธิ์ในการขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศนี่คือข้อดีของ Office Mate Plus และข้อสุดท้ายที่ผมว่าดีคือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราเอาพื้นที่เช่าไปทำการสต็อกสินค้าพื้นที่ขายก็จะเล็กลงโอกาสในการขายก็จะน้อยลงแต่ว่าเขาใช้ระบบบริหารจัดการสต็อกผ่านส่วนกลางเรามีสินค้าอะไรเราก็ค่อยทำการดรอปชิปจากส่วนกลางส่งไปหาลูกค้าได้เลยยกเว้นว่าสินค้าไหนที่ต้องมีการขายผ่านหน้าร้านตลอดเวลาระบบก็จะมีการวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเฮ้ยสินค้าไหนขายดีก็ต้องมีการเติมสต็อกสินค้าไหนขายไม่ดีก็แค่เอาออกไปซึ่งเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ให้คืนสินค้าด้วยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำการวิเคราะห์จากข้อมูลการขายอยู่แล้วว่าเฮ้ยสินค้านี้มันสโลว์มูฟสินค้านี้มันขายไม่ค่อยดีเราสามารถทำคืนจากส่วนกลางได้เลยแล้วเอาสินค้าใหม่มาเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือข้อดีทีนี้เรามาถึงข้อจำกัดของแบรนด์นี้บ้างในมุมของผมอย่างแรกคืออะไรข้อจำกัดอย่างแรกในมุมของผมเลยนะครับก็คือตัวจำนวนของแฟรนไชส์ในแต่ละจังหวัดนี่แหละเนื่องจากอย่างที่Office Mate Plus เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่กันเดี๋ยวมันจะคานาบาไลซ์คือการแย่งกลุ่มลูกค้าจากพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเขาเลยจะเลือกจำนวนแฟรนไชส์ต่อจังหวัดที่ไม่ได้เยอะมากฉะนั้นถ้าจังหวัดไหนมีแฟรนไชส์ซีอยู่แล้วโอกาสที่เราจะไปเปิดก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนอกจากขนาดตลาดจะใหญ่ข้อที่2คือในมุมของผมเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้มีประสบการณ์การทำธุรกิจมาเลยสมมุติว่าคุณออกจากงานประจำแล้วคุณจะมาซื้อแฟรนไชส์ Office Mate Plus เนี่ยคุณเข้าใจธุรกิจ B2B จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการทำธุรกิจแบบ B2B กับการทำธุรกิจแบบ B2C คนละเรื่องกันเลยคนที่เก่งธุรกิจแบบ B2C ไม่ได้การันตีเลยนะว่าจะทำธุรกิจแบบ B2B work ฉะนั้นมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของคนที่มีตังค์แต่ไม่ได้มีทักษะในการขายธุรกิจแบบ B2B แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีใจที่พร้อมจะเรียนรู้Office Mate Plus เขาก็มีทีมที่จะมาสอนเขามีระบบเทรนนิ่งของเขาเองนะครับแต่ว่าในมุมของผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นข้อจำกัดแหละข้อจำกัดในมุมของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนลูกค้าจะไม่เยอะพอจำนวนลูกค้าจะไม่เยอะมันก็เลยต้องเป็นการที่เราจะต้องเดินเข้าไปหาลูกค้ามากกว่าลูกค้าเดินมาหาเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพบปะผู้คนอยู่แล้วเนี่ยธุรกิจแบบนี้ก็คือผมว่าไม่ได้เหมาะแล้วก็ข้อจำกัดต่อมาในมุมของผมก็คือเราต้องเป็นคนบริหารกระแสเงินสดเก่งหรือบริหารแคชโฟลว์เก่งทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจแบบขายแบบ B2B มันต้องมีระบบที่เรียกว่าเครดิต
หมายถึงบางครั้งลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทที่มาซื้อของจากเราเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินสดเราในทันทีนะครับเขาอาจจะไปจ่ายสิ้นเดือนโดยปกติเครดิตอยู่ที่30วันแต่ Office Mate Plus ก็เข้าใจประเภทธุรกิจแบบนี้ Office Mate Plus เขาเลยบอกว่าเขาก็เป็นรูปแบบให้ของแบบเครดิตเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะขายของแบบเครดิตก็จริงแต่เราก็ซื้อของจากเขาแบบเครดิตเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเงินที่มันอยู่ในบัญชีเราณปัจจุบันมันจะไม่ใช่เงินของเราทั้งหมดมันคือเงินที่เราจะต้องไปจ่ายทางแฟรนไชส์ซอในการซื้อของและเราก็ต้องรอเงินที่ลูกค้าเราซื้อมาเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารแคชโฟลว์ที่ดีเราต้องมีการทำระบบบัญชีที่ดีแล้วก็อ๋ออีกอย่างนึงที่ผมมองว่าไม่ได้ข้อจำกัดหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของธุรกิจนี้ก็คือต้นทุนวัตถุดิบจะค่อนข้างสูงคำว่าต้นทุนวัตถุดิบหรือ COGS ที่ค่อนข้างสูงคืออะไรถ้าเราเป็นธุรกิจอาหารเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบเราจะอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดขายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นธุรกิจสินค้าแบบประเภทเทรดดิ้งแบบนี้ต้นทุนสินค้าจะอยู่ประมาณ 70-80% เลยก็เป็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นประเภทเทรดดิ้งเราไม่ได้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เอ็ดดูเทนเมนต์ทั้งหลายกระดาษคอมพิวเตอร์เองเราต้องรับมาขายฉะนั้นเราก็อยู่ในรูปแบบของตัวแทนขายเท่านั้นทำให้ตัวต้นทุนสินค้าจะค่อนข้างสูงแต่ต้นทุนด้านอื่นเราจะถูกตามนะฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบของธุรกิจที่เราจะต้องเข้าใจทีนี้เรามาดูโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจนี้กันว่าโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจนี้มีอะไรบ้างต้นทุนอย่างแรกก็คือต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนอุปกรณ์นี่แหละก็คือ COGS อย่างที่ผมบอกไปคือ Cost of Goods Sold ก็จะอยู่ประมาณสัก 65-85% สิ่งที่เรามีต้นทุนต่อมาคือเขามี Royalty Fee 3% ของยอดขายทุกยอดที่เราขายได้หัก 3% จะต้องจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์เพื่อมาซัพพอร์ตเราต่างๆมี Marketing Fee อีก 2% มีค่าเช่าซึ่งค่าเช่า1คูหาเนี่ยในต่างจังหวัดผมไปทำกันบ้านมาก็อยู่ประมาณสัก 20,000 บาทต่อคูหาต่อเดือนผมว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็ตัวน้ำไฟไม่ได้ว่าอะไรเลยมีแต่แอร์อย่างเดียวก็อยู่ประมาณสักเดือนละ 8,000 บาทแล้วเขาก็จะมีค่าขนส่งเฉลี่ยต่อยอดสั่งอยู่ที่ 3% ของยอดสั่งยอดสั่งที่นี้คือ COGS นะแล้วก็ผมไปทำกันบ้านมาถ้าเป็นพื้นที่ระดับ1คูหาเนี่ยใช้พนักงานรวม2กะนะไม่เกิน3คนฉะนั้นคนนึงถ้าเงินเดือนสัก 12,000 บาท3คนก็อยู่ตกประมาณสัก 36,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายสุดท้ายที่เป็นฟิกคอสก็คือค่า POS รายเดือนก็อยู่ประมาณสัก 1,000 บาทต่อเดือนนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีนี้เรามาลองคำนวณเจ๊งในกระดาษกันวันนี้ผมจะเลือกรูปแบบของ Compact Size ขึ้น1คูหามาคำนวณเจ๊งในกระดาษกันเขาบอกว่าเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 2.9 ล้านบาทแต่ในมุมของผมเลือกเผื่อเป็น3ล้านบาทไว้เลยเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องจ่ายค่ามัดจํา3เดือนแล้วเราต้องมีช่วงที่เราต้องตกแต่งอีกประมาณสักเดือนถึง2เดือนก็รวมๆกลมๆเนี่ยลงทุนอยู่ที่3ล้านบาทซึ่งอย่างที่บอกว่าธุรกิจแบบ B2B เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราต้องเน้นที่ Customer Lifetime Value คือเราจะต้องหาลูกค้าใหม่ลูกค้า1คนน่ะเขาจะไม่อยู่กับเราแค่ปีเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละปีเนี่ยยอดขายเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นปีแรกเนี่ยสมมุติว่ายอดขายเท่าไหร่เราจะกำหนดให้ปีที่2เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตหรือ Growth Rate อยู่ที่ 25% ปีที่3อยู่ที่ 20% ปีที่4อยู่ที่ 15% แล้วก็ปีที่5อยู่ที่ 10% หลังจากนั้นจะเป็นยอดขายคงที่ละซึ่งโมเดลรายได้เราจะกำหนดอยู่3ซีเนริโอด้วยกันก็คือซีเนริโอแรกรายได้อยู่ที่ 400,000 บาทแบบที่2อยู่ที่ 600,000 แล้วก็แบบที่3อยู่ที่ 800,000 บาทกันถ้ายอดขายได้ได้1ล้านบาทเนี่ยยังไงผมว่าคืนทุนดีแน่นอนแต่เราจะมองให้เห็นเป็นแบบ worst case scenario หน่อยๆว่าถ้าขายได้แค่ 400,000 เนี่ยก็วันละหมื่นนิดๆเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะวันละหมื่นนิดๆโอเคเรามาดูที่ซีนาริโอแรกกับยอดขาย 400,000 บาทกันดีกว่าว่าถ้าเราได้ 400,000 บาทเนี่ยเราจะได้กำไรจริงๆหรือเปล่ายอดขาย 400,000 บาทอย่างที่บอกตอนแรกว่าต้นทุนสินค้าหรือ COGS อยู่ที่ 75% จะอยู่ที่ 300,000 บาทค่าพนักงาน 36,000 ค่าเช่า 20,000 สาธารณูปโภค 8,000 Royalty Fee ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 12,000 Marketing Fee 2% อยู่ที่ 8,000 ค่าขนส่ง 3% ของค่า COGS อยู่ที่ 9,000 ค่า POS อยู่ที่ 1,000 เท่ากับเราจะมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 394,000 บาทซึ่งจากรายได้ 400,000 หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะเหลือกำไรต่อเดือนอยู่ที่ 6,000 บาทหรือปีละ 72,000 บาททำแทบตายกำไร 6,000
นี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายพวกค่าเสื่อมภาษีต่างๆอีกที่เราจะต้องจ่ายแต่อย่างที่เราบอกในตอนแรกคือธุรกิจประเภท B2B คือมันจะมีอัตราการเจริญเติบโตของลูกค้าที่สะสมอยู่แล้วปีที่2 growth rate อยู่ที่ 25% จากยอดขาย 400,000 เป็นยอดขาย 500,000 ก็จากกำไรเดือนละ 6,000 จะเป็นกำไร 23,750 บาทก็เริ่มโอเคมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่านี่ยังไม่รวมเงินเดือนตัวเราเองนะถ้าเราไม่ได้มีงานอื่นแล้วเราต้องใช้จ่ายอยู่บนธุรกิจนี้เรามีเงินเดือน 20,000 กว่าจากเงินลงทุน3ล้านเราคิดว่าเรารับได้หรือเปล่าปีที่3การเติบโต 20% เราก็จะได้กำไรจาก 23,000 เป็นประมาณสัก 41,500 ก็เป็นกำไรเกือบปีละ 500,000 บาทตัวเลขเริ่มโอเคละพอมาปีที่4ยอดขายเป็น 690,000 บาทจากการเจริญเติบโต 15% กำไรเราจะอยู่ที่ 57,475 บาทหรือกำไรต่อปีอยู่ที่ 689,700 บาทมันก็จะค่อยสะสมไปเรื่อยๆถ้าเรามีกำไรสะสมตั้งแต่เดือนแรกที่เราทำธุรกิจเลยเนี่ยเงินลงทุน3ล้านบาทเราจะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ5ปี3เดือนสัญญาแฟรนไชส์ของ Office Mate Plus อยู่ที่6ปีเท่ากับเรามีระยะเวลาการเก็บกำไรก่อนจะต้องต่อสัญญาแฟรนไชส์แค่ประมาณสักไม่กี่เดือนเอง9เดือนถามว่าถ้าได้ 400,000 บาทน่าลงทุนไหมเอาง่ายๆว่าไม่เจ๊งแล้วก็มีกำไรแต่อาจจะไม่ได้ดึงดูดในการลงทุนมากขนาดนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราประเมินยอดขายเราขายได้ประมาณนี้นะผมว่าเอาเงินไปทำธุรกิจอื่นคุ้มกว่าอ่ะทีนี้มาดูซีนาริโอที่2ว่าถ้าเกิดเราขายได้ 600,000 บาทต่อเดือนเราจะได้กำไรต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนเดิมครับ revenue 600,000 เรามีต้นทุนสินค้าหรือ COGS 75% อยู่ที่ 450,000 บาทพนักงาน 36,000 ค่าเช่า 20,000 บาทสาธารณูปโภคน้ำไฟทั้งหลายอยู่ที่ 8,000 royalty fee อยู่ที่ 18,000 บาทคิดเป็น 3% marketing fee 2% อยู่ที่ 12,000 บาทค่าขนส่ง 3% ของ COGS อยู่ที่ 13,500 POS 1,000 บาทต้นทุนรวมเราจะอยู่ที่ 558,500 บาทหักจากรายได้แล้วเราจะมีกำไรต่อเดือนอยู่ที่ 41,500 40,000 บางคนอาจจะมองว่าเยอะนะแต่อย่าลืมนะว่าเราเทียบกับเงินลงทุนอยู่ที่3ล้านบาทผมมองว่าถ้าเกิดเราขายได้ 600,000 เราต้องอดทนหน่อยเพราะว่าในรูปแบบการเติบโตแบบ B2B ย้ำกันอีกทีคือการเติบโตมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราจะสะสมฐานลูกค้าประจำไปเรื่อยๆพอปีที่2จากรายได้ 600,000 จะเป็น 750,000 จากกำไรต่อเดือนอยู่ที่41,500กำไรจะขึ้นเป็น 68,125 บาททันทีและกำไรต่อปีจะอยู่ที่ 817,500 บาทพอปีที่3เติบโตอีก 20% รายได้จะเป็น 900,000 บาทกำไรต่อเดือนจะอยู่ที่ 94,750 และกำไรต่อปีจะอยู่ที่ 1,137,000 บาทก็เกือบเหยียบหลักแสนต่อเดือนและกำไรพอมาปีที่4 growth อีก 15% จะมีรายได้แตะ1ล้านบาทรายได้อยู่ที่ 1,035,000 บาทและกำไรต่อเดือนจะอยู่ที่ 118,713 บาทกำไรต่อปีจะอยู่ที่ 1,424,550 บาทโมเดลนี้ถ้าเราขายได้ 600,000 บาทเราจะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ3ปี7เดือนก็เริ่มไม่แย่แล้วนะในมุมของผมอาจจะเห็นว่าตัวกำไรไม่ได้หวือหวามากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นแต่อย่างที่บอกว่าอายุของธุรกิจประเภท B2B จะยาวกว่าอายุของธุรกิจแบบ B2C แต่ผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้หวือหวากว่าแต่ในมุมนี้ถ้าขายได้ 600,000 บาทจริงๆก็คือไม่ได้แย่แล้วทีนี้เรามาดูว่าถ้าขายได้ 800,000 บาทล่ะถ้าเราขายได้ 800,000 บาทปีที่1เราจะมีต้นทุนวัตถุดิบหรือต้นทุนสินค้าอยู่ที่600,000 บาทต้นทุนพนักงานเหมือนเดิม 36,000 ค่าเช่า 20,000 ค่าสาธารณูปโภค 8,000 royalty fee 3% อยู่ที่ 24,000 marketing fee อยู่ที่ 16,000 ค่าขนส่งเทียบกับยอดสั่งหรือ COGS อยู่ที่ 18,000 POS 1,000 เท่าเดิมต้นทุนรวมอยู่ที่ 723,000 บาทจะเป็นกำไรต่อเดือนอยู่ที่ 77,000 บาทกำไรต่อปีอยู่ 924,000 บาทและถ้าเกิดเราดู growth ไปเรื่อยๆปีที่2จะมีรายได้อยู่1ล้านบาทกำไรอยู่ที่ 112,500 บาทและก็ปีที่3เติบโต 20% จะมีรายได้อยู่ที่ 1,200,000 บาทและจะได้กำไรต่อเดือนอยู่ที่ 148,000 กำไรต่อปีอยู่ที่ 1,776,000 บาทปีที่4 growth rate 15% รายได้จะเป็น 1,380,000 บาทปีที่5 growth rate เพิ่มเหลือ 10% จะมีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 1,500,000 และในปีที่5เราจะได้กำไรต่อเดือนแตะ 200,000 บาทต่อเดือนนั่นหมายถึงว่าถ้าดูตามโมเดลนี้เนี่ยถ้าเราขายได้ 800,000 บาทเราจะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ประมาณแค่2ปี
7เดือนเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถ้าคุณขายได้ประมาณเดือนละ1ล้านบาทเนี่ยคุณคืนทุน1ปีกว่าเลยแล้วก็คืนทุนช้าเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณสัก6ปีคืนทุนถ้าเราอดทนได้ธุรกิจนี้ผมว่าก็เหมาะถ้าเรารู้แบบนี้เราก็อาจจะตั้งเป็นเหมือนทาร์เก็ตของเราก็ได้เช่นแบบเดือนแรกไม่เป็นไรเราหาลูกค้าได้ประมาณแค่50คนเท่านั้นเพราะว่าเราเพิ่งเปิดธุรกิจเฮ้ยแต่ถ้าเรามีเวลาเดือนต่อมาเราหาลูกค้าเพิ่มอีก30คนก็วันละคนเดือนต่อมาเราหาลูกค้าเพิ่มอีก30คนเก็บไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราได้ลูกค้าประมาณ200คนต่อเดือนเนี่ยอยู่ได้สบายๆแล้วเรามาสรุปธุรกิจ Office Mate Plus กันดีกว่าว่าในมุมของผมแล้วมันเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบการทำธุรกิจแบบแอคทีฟไม่เหมาะกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ธุรกิจเลยและมันก็เลยเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจ B2B อยู่แล้วฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจ B2B มีฐานลูกค้าหลักอยู่แล้วเห็นตัวเป็นๆอยู่แล้วแค่เราเอาของสินค้าใหม่ไปนำเสนอเขาอันนี้ผมว่าอยากให้รีบตัดสินใจพิจารณา Office Mate Plus เลยผมว่าเหมาะต่อมาคือตัวทำเลไม่ต้องดีมากขนาดนั้นเพราะว่าเราเน้นขายออนไลน์เป็นหลักทำเลที่ดีคือทำเลที่อยู่ในใจลูกค้าฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปแนะนำตัวเองให้ลูกค้ารู้จักและรักเราให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมี visibility คือการมองเห็นที่ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้าในจังหวัดเรามี Office Mate Plus ด้วยหรอฉะนั้นทำเลก็ต้องเป็นทำเลที่ริมถนนใหญ่อาจจะเป็นถนนสายหลักของจังหวัดนั้นหรือในอำเภอเมืองแล้วถ้าเป็นเส้นที่คนขับไปทำงานหรือกลับบ้านด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่ายิ่งดีฉะนั้นก็อยากให้เลือกเป็นถนนสายหลักหรืออยู่ท่ามกลางชุมชนออฟฟิศอย่างเงี้ยอันเนี้ยดีแล้วก็คนที่จะมาทำธุรกิจนี้นอกจากเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนขายของแล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจออนไลน์นิดนึงด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารายได้ 80% มันอยู่ในออนไลน์เราจะต้องทำโลโก้สโตร์มาร์เก็ตติ้งของเราเองเพื่อที่เราจะได้ดึงลูกค้ามาอยู่ในระบบของเราเราต้องทำระบบ CRM เราต้องทำ Line OA ของเราเองใครไม่ชอบออนไลน์เลยเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจะต้องแอคทีฟในออนไลน์ด้วยก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ต้องแอคทีฟมากๆธุรกิจหนึ่งเลยอะแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่ต้องสต็อกเยอะเขามีสินค้า 100,000 SKU ให้ขายคือผมเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าผมซื้อ Office Mate Plus ไปเนี่ยต่อให้ผมไปเปิดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะแต่ถ้าเกิดผมอยู่กรุงเทพแล้วผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเยอะมากผมแค่เดินไปแนะนำตัวว่าอีกหน่อยจะซื้ออุปกรณ์สำนักงานนะซื้อผ่านแอคเคาท์ผมดีกว่าเราก็จะมีลูกค้าทั้งประเทศเลยแล้วก็สุดท้ายผมลืมไปอย่างนึงผมเพิ่งไปเห็นมาเขาบอกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนจากส่วนกลางเนี่ยเขามีการันตีกำไร 100,000 ต่อเดือนด้วยนะแต่เงื่อนไขเขาคือเราต้องสร้างรายได้มากกว่า 400,000 บาทเป็นต้นไปแล้วก็จำกัดวงเงินการรับประกันกำไรทั้งหมดเนี่ย 100,000 บาทต่อสาขาภายใน1ปีหมายถึงว่าเขาจะกันเงิน 100,000 บาทให้เราถ้าเดือนไหนกำไรเราไม่ถึง 100,000 บาทเขาจะเอา 100,000 บาทตรงนี้มาโปะไปเรื่อยๆจนหมดโควต้า 100,000 บาทอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจช่วงแรกให้เราในการที่เราจะไปกระตุ้นการขายเพราะอย่างที่บอกคือช่วงปีแรกจะเป็นช่วงที่เราเหนื่อยพอสมควรเลยในการจะต้องไปหาลูกค้าแต่ปีที่2ปีที่3จะสบายฉะนั้นเขาก็จะมาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเขาบอกว่าเขาก็มีระบบซัพพอร์ตที่เป็นเซลล์ทูลส์ทั้งหลายเขามีระบบเทรนนิ่งพนักงานแล้วก็การขายแล้วก็เขาจะช่วยวิเคราะห์ด้วยว่าสินค้าแบบไหนที่เหมาะกับทำเลของเรานะครับEP นี้ผมว่ามันอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องอธิบายประเภทธุรกิจแบบ B2B ให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รูปแบบโมเดลรายได้เนี่ยมันจะมี growth rate เข้ามาด้วยมันอาจจะไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นแต่อย่างน้อยเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกในทุกๆ EP คือถ้าเราอยากมีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมลองติดต่อ Office Mate Plus เข้าไปพูดคุยไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยติดต่อเข้าไปพูดคุยเราจะได้มีความรู้แล้วก็สุดท้ายคืออย่าเชื่อที่ผมพูดอย่าเชื่อที่แบรนด์พูดให้เชื่อจากการคำนวณของตัวเองซึ่งการที่คุณจะสามารถคำนวณแบบนี้ได้เองคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจก่อนและเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันเวลาคุณจะไปทำอะไรคุณเอาคอนเซปต์เรียนรู้แบบเนี้ยเอาไปใช้สุดท้ายไม่ว่าใครจะบอกว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นความคิดเห็นคนอื่นแต่คนตัดสินใจเงินที่คุณลงทุนไปเป็นเงินของคุณเองอย่าฝากอนาคตของเราไว้กับความคิดเห็นของคนอื่นเราจงเรียนรู้คำนวณตัดสินใจด้วยตัวเราเองไม่มีแฟรนไชส์ไหนดีที่สุดและไม่มีแฟรนไชส์ไหนห่วยที่สุดมีแต่แฟรนไชส์ที่เหมาะไม่เหมาะกับเราเท่านั้นฉะนั้นก็ฝาก Office Mate Plus ไว้ด้วยใครสนใจ Office Mate Plus เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ติดต่อไว้ให้ก็ติดต่อเข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับลองไปเช็คดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรดีๆนะวันนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าใครสนใจเจ๊งในกระดาษธุรกิจแบบไหนก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามาชอบไม่ชอบยังไงเฮ้ยตัวเลขนี้ไม่ใช่
แน่นอนคอมเมนต์บอกเข้ามาเลยเพราะอย่างที่บอกคือตัวเลขทั้งหมดของผมเป็นสมมุติฐานที่ผมคิดขึ้นมาเรียกง่ายๆว่ามโนแล้วกันแต่มโนจากความรู้ความเข้าใจที่ผมมีฉะนั้นถ้าใครรู้มากกว่าก็บอกผมหน่อยแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะเจ๊งในกระดาษกับธุรกิจอะไรอย่าลืมติดตามกัน